你的眼睛在笑，我的脸就发烧，你的声音围绕，我就神魂颠倒，喜欢偷偷看着你，你却不知道。你好像有点吵，我的心跟着跳，随便你怎么闹，护着你戒不掉，喜欢偷偷看着你，你却不知道。你想我你不想我，偏偏不告诉你，你爱我你不爱我，这是一个秘密。假如你在装哭，我难免生气，我只好承认我百分百在意。你是我伟大奇迹，全天下最爱你，你是我命中注定，没人比你美丽。一直陪我好吗，我最爱的你，我对你轻声说我愿意，我对你大声说我爱你。ตอนที่15ร้านเครื่องประดับหยุนซินถังโอ้ยสวยจังเลยเนาะดูสิถ้าเจ้าอยากได้ข้าก็จะซื้อให้ผู้จัดการติงอ๋อขอรับคุณชายรองบัญชีที่ให้ข้าตรวจข้าตรวจหมดแล้วถ้ามีเวลาท่านก็ตรวจดูอีกทีนะขอรับท่านช่างใส่ใจเรื่องกิจกรรมของร้านขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือร้านอัญมณีของเราหากไม่มีท่านอยู่เราคงจะอยู่ไม่รอดถึงตอนนี้เป็นสิ่งที่ข้าควรทำอยู่แล้วถ้าหากมอบมงกุฎหงส์ออกไปแล้วกิจการของเราก็คงดีขึ้นแต่ว่าคุณชายรองก็จะไปซะแล้วแม่ของดีนี่สวยจริงๆเลยอาจารย์อ้าวมาแล้วเหรอข้ามาแล้วเป็นไงบ้างอะเรื่องที่ข้าถามเจ้าตัดสินใจหรือยังปัญหาของตัวเองข้าจัดการเสร็จแล้ววันนี้ข้าเลยอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนกยูงเหมือนเดิมดีกลุ่มนกยูงยินดีต้อนรับขอบคุณอาจารย์จิ๋วเชียนจิ๋วเชียนเจ้ามาก็ดีแล้วเอ๊ะท่านอาจารย์ไปกันเถอะมากับข้าอะไรอะเดี๋ยวข้าไปคุยกันเถอะขอบคุณอาจารย์นี่จิ๋วเชียนมาตั้งลงเร็วจิ๋วเชียนจะดูนี่มันเขียนว่าอะไรขนมเปี๊ยะเหรอจะบ้าหรือเปล่าไม่มีงาข้าวมันจะเป็นขนมเปี๊ยะได้ยังไงงั้นซาลาเปาไส้หมูข้าว่าขนมปังปิ้งเฮ้ยพวกนี้เสี่ยวยาเขียนเหรอเอ๊ะเจ้าดูแวบเดียวก็รู้ว่าเสี่ยวยาเขียนเหรอดูนี่สิอันนี้น่ะอาจเป็นข้าวโพดนึ่งอันนี้คือถั่วลิสงไม่ใช่มันคือไตไตเหรอผู้ชายคนนี้กำลังเดินอยู่ก็แปลว่าจดหมายฉบับนี้เขียนว่าข้าจะไปแล้วไปตามหาญาติเป็ดตัวนี้ก็คือเสี่ยวยาโอ้เข้าใจแล้วเฮ้ยยังเป็นเจ้าที่เข้าใจนางเราอ่านกันมานานมากแต่ไม่เข้าใจนางเลยอ่ะตอนนางไปทำไมผู้เจ้าไม่ตามนางล่ะข้าไม่รู้ดิว่านางจะไปนางไม่ได้บอกทิ้งไว้แต่จดหมายที่อ่านไม่ออกใครจะรู้ว่านางบอกลาหรือว่าเขียนยันเล่นน่ะอีกอย่างทำไมจู่ๆนางถึงไปล่ะจือเชียนระหว่างพวกเจ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมถามแบบนั้นน่ะจะคิดว่าเรามองไม่ออกเหรอนางคิดกับเจ้ายังไงต่อให้นางไม่พูดแต่พวกเราก็รู้หมดน่ะไหนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะหรือว่าพอเจ้าทิ้งนางไปพูดเรื่องบ้าอะไรเจ้านี่ไม่เคยพูดเรื่องดีเลยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นนายท่านเถิงท่านจะตกลงหรือไม่ท่านตอบข้ามาพระชายาข้ามีลูกสาวเพียงคนเดียวข้าไม่ขอให้นางร่ำรวยหรือว่าต้องแต่งกับราชวงศ์แค่หวังว่านางจะเจอคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอเวลาข้าอีกหน่อยเถอะแล้วข้าจะให้คำตอบกับท่านหลังจากได้ถามกับนางแล้วท่านคิดยังไงไปถามนางก็ได้แต่ความอดทนข้ามันมีจำกัดสินสอดข้าจะทิ้งไว้ที่นี่
ข้าให้เวลาท่านหนึ่งเดือนเมื่อถึงเวลาแล้วไม่ว่านางจะตกลงหรือไม่คนจากจวนอ๋องก็จะส่งเกี้ยวเจ้าสาวมาที่นี่รับลูกสาวของท่านหออินเซียคุณหนูนายท่านเขียนว่าอย่างไรบ้างเจ้าคะจุนอองทำเกินไปแล้วบังคับให้ข้าแต่งงานกับท่านอองน้อยคุณหนูท่านใจเย็นก่อนแม่นมข้าไม่อยากแต่งกับคนเลวเช่นนั้นต่อให้ตายข้าก็ไม่ยอมแต่งอะคุณหนูคุณหนูคุณหนูเข้ามาเถอะเอ๊ะนี่ท่านทำอะไรลุกขึ้นคุณชายใหญ่ข้าขอร้องเธอช่วยคุณหนูด้วยเถิดนะใจเย็นก่อนลุกขึ้นก่อนเถอะเชิญนั่งคุณชายข้าขอร้องท่านได้โปรดแต่งงานกับคุณหนูด้วยคนจวนอ๋องไปจวนเฉิงบังคับคุณหนูแต่งงานกับท่านอ๋องน้อยขอแค่ท่านแต่งงานกับคุณหนูจึงเป็นทางรอดเดียวของคุณหนูเจ้าค่ะถ้าท่านไม่ยอมแต่งงานกับคุณหนูเช่นนั้นแต่งแล้วค่อยหย่าก็ได้นะจวนอ๋องคงไม่มีวันยอมรับหญิงที่ผ่านการหย่าได้โปรดเถอะคุณชายช่วยนางด้วยเถอะเจ้าค่ะท่านพูดง่ายนะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าหย่ากันจริงๆจะมีใครอยากแต่งกับนางอีกเอาอย่างนี้พรุ่งนี้ข้าจะไปพบท่านอ๋องแล้วบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นท่านอ๋องไม่ใช่คนไร้เหตุผลมาครับให้นางแต่งกับลูกชายคุณชายเรื่องมาถึงขั้นนี้ท่านคิดว่าพวกเขาจะฟังเราเหรอเจ้าคะกูหยินซีเจ้ามาทำอะไรรู้เรื่องแล้วเหรอทำไมเรื่องบานปลายได้ถึงป่านนี้เราจะทำยังไงดีค่อยเป็นค่อยไปเถอะนางเจอปัญหาใหญ่นั่นเป็นเพราะข้าข้าจะดูอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกแล้วถ้าหากว่าท่านอ๋องไม่ยอมฟังท่านล่ะท่านจะแต่งงานกับเชียนอุ๋ยไหมข้าจะหาทางออกเองจะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนั้นเจ้าเด็กคนนั้นพูดแบบนั้นจริงเหรอหูหยินใหญ่ข้ารู้ว่าท่านลำบากใจแต่คุณหนูนางเจอกับปัญหานี้ก็เพราะคุณชายใหญ่นะเจ้าคะหูหยินใหญ่อนาคตของคุณหนูอยู่ที่ท่านเป็นคนตัดสินใจแล้วเจ้าคะข้ารู้แล้ว ด้านเหรียญซีข้าจะไปเกลี้ยกล่อมเองเชียนอุยข้าเห็นเป็นหลานสะใภ้มาตลอดความช่วยเหลือจากตระกูลเฉิงข้าจะไม่มีวันลืมหรอกขอบคุณหูหยินใหญ่ข้าจะไม่ยอมให้เชียนอุยแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นเช่นนั้นก็ดีเจ้าค่ะจวนจิ้นอ๋องคุณชายกู้ท่านอ๋องออกไปข้างนอกตอนนี้ไม่อยู่ที่ลินอานข้ามีเรื่องด่วนอย่าฝากจดหมายให้ท่านอ๋องเส้นทางไกลมากคงจะไม่สะดวกแล้วท่านอ๋องจะกลับมาเมื่อไรคือว่าโอ้อ๋อนี่ไม่ใช่คุณชายกู้เหรอท่านอ๋องน้อยเจอกันอีกแล้วมีอะไรมาหาพ่อข้าจะฟ้องอะไรจะบอกให้นะหรือมันไปเถอะท่านพ่อข้าไม่อยู่จวนพอดีข้าเลยจะให้แม่นางเชียนอีมาเป็นสนมก่อนที่ท่านพ่อจะกลับมาแม่นางเชียนอีได้แต่งกับข้าก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของนางมากแล้วสารเลวเจ้าปล่อยนะที่สาธารณะมีคนมองอยู่ก
ข้าว่าท่านทั้งสองถอยคนละก้าวเถอะนะมาบ้านข้าเพื่อพบท่านพ่อฟ้องเรื่องของข้าฉลาดล้ำจริงๆหยวนเฮ่อไปกันเถอะขอรับเจ้าตัดใจซะเถอะกู้เหยียนซีเฮ้ยเมาหรูไงจะดูซิดอกไม้ข้าเป็นยังไงบ้างสวยมากข้าจะไปให้เชียนอุ่ยของข้าเอ๊ะดอกไม้พวกนี้ท่านเก็บมาจากสวนกุหลาบหรือเปล่าเนี่ยฮะคงใช่ละมั้งเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกเจ้าว่าสวยไหมล่ะแน่นอนว่าต้องสวยนี่เป็นดอกไม้ล้ำค่าที่กู้เหยียนซีปลูกเอาไว้อ๋อดอกไม้ในมือท่านก็ร้อยตำลึงได้ร้อยจะพูดเหมือนเขาเป็นเศรษฐีคนเดียวแหละข้าเป็นหมอเทวดานะแค่ร้อยตำลึงสำหรับข้าเนี่ยมันก็แค่เงินเล็กน้อยเท่านั้นเองเชนอีจะแต่งงานกับท่านอ๋องน้อยอยู่แล้วท่านยังมีอารมณ์มาอิจฉาอยู่อีกหรือเนี่ยอะไรนะนั่นท่านอ๋องน้อยบังคับนางแต่งงานอีก1เดือนเชนอีจะต้องแต่งงานกับเขาแล้วกู้เหยียนซีก็ไปพบท่านอ๋องแล้วแทนที่ท่านจะโมลีลาท่านควรไปคิดหาทางออกถ้านางสำคัญกับท่านขนาดนี้เห็นนางแต่งกับคนอื่นได้งั้นเหรอไม่อยู่แล้วข้าจะไม่ยอมให้นางแต่งกับคนอื่นหรอกข้าจะหาหนทางจริงเหรอท่านย่าจะให้ข้าแต่งกับพี่เหยียนซีจริงเหรอแน่นอนเจ้าค่ะหูหยินใหญ่บอกข้าเมื่อคืนนี้แม่นมช่วยแต่งตัวให้ข้าทีข้าอยากไปขอบคุณท่านย่าด้วยตัวเองเจ้าค่ะแล้วก็เปิดหน้าต่างพวกนี้ให้อากาศถ่ายเทด้วยเจ้าค่ะมาๆๆข้าจะมวยผมให้คุณหนูสวยๆเจ้าค่ะท่านอ๋องน้อยบังคับนางแต่งงานอีก1เดือนเชียนอุ่ยจะต้องแต่งงานกับเขาแล้วกู้เหยียนซีก็ไปพบท่านอ๋องแล้วแทนที่ท่านจะโมลีลาท่านควรไปคิดหาทางออกแม่นมข้าแต่งแบบนี้ดูดีหรือยังดูดีดูงดงามอย่างยิ่งเจ้าค่ะจือเย่เจ้าร้องไห้ทำไมนี่เป็นเรื่องดีนะเจ้าควรจะดีใจกับข้าสิข้าร้องไห้เพราะมีความสุขจือเย่เจ้าค่ะข้าไปก่อนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาข้ากินเองท่านย่าทำไมวันนี้มีความสุขจังเจ้าค่ะที่จวนจะมีงานมงคลเร็วๆนี้ทำไมข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยงานอะไรเหรอเจ้าค่ะเมื่อวานย่าเพิ่งตัดสินใจไปอรุณสวัสดิ์ท่านย่าเย็นซีเจ้ามาได้เวลาพอดีข้ามีเรื่องอยากคุยกับเจ้างานแต่งเจ้ากับเชียนอุยอยากจัดแบบไหนดีล่ะอุ้ยท่านจะแต่งงานกับเชียนอุ่ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเถอะวัดทำไมเจ้าไม่ระวังเลยเนี่ยท่านย่าแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ทำไมข้าไม่รู้เรื่องท่านก็พูดขึ้นมาแบบนี้เพราะแม่นมหลิวมาพูดอะไรเหรอเจ้าพูดแบบนี้ได้ยังไงตอนมงกุฎหงถูกทำลายไปมีแค่ตระกูลเฉิงที่ช่วยเราตอนนี้เชียนอุ่ยประสบปัญหาเจ้าตอบแทนพวกเขาเช่นนี้เหรอการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กท่านย่าถ้าข้าแต่งกับเชียนอี๋ก็ถือว่าทำร้ายนางและยิ่งทำร้ายน้ำใจท่านลุงเฉิงปัญหาของเชียนอี๋เองข้าจะหาทางแก้ต่อให้ต้องล่วงเกินท่านอ๋องและคนอื่นๆข้าก็จะไม่ให้นางต้องแต่งกับอ๋องน้อยหรอกเจ้าไม่จำเป็นต้องหาทางอื่นเรื่องงานแต่งข้าตกลงไปแล้วเจ้าต้องแต่งงานกับเชียนอี๋เท่านั้นท่านย่าจะให้ตอบแทนบุญคุณลุงเฉิงยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ใช่วิธีเช่นนี้ข้าไม่แต่งกับเชียนอี๋ไร้สาระถ้าไม่แต่งกับนางจะแต่งกับใครข้าไม่แต่งกับเชียนอุ่ยเพราะว่าข้ามีคนที่รักอยู่แล้วเชียนอุ่ยถือเป็นหลานสะใภ้ข้ามาตลอดเรื่องงานแต่งข้าตกลงไปแล้วเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะไม่แต่งกับนางท่านย่าท่านย่าท่านย่าจินเย็นก่อนหูหยินดื่มน้ำเจ้าค่ะดูสิค่อยๆเจ้าค่ะหูหยิน
แล้วท่านจะทำยังไงข้าก็ไม่รู้ท่านย่ายังไม่หายดีอย่าทำให้ท่านทุกข์ใจเลยเราหาทางออกได้แน่แต่ท่านไม่ควรทำให้ท่านย่าโมโหนะที่เจ้าพูดก็ถูกท่านพี่เหยียนซีที่ท่านคุยกับท่านย่าข้าได้ยินหมดแล้วท่านไม่มีอะไรจะอธิบายเลยหรือไงไม่เป็นไรเรื่องการมั่นหมายของเราข้าจะไม่ทำให้ท่านลำบากใจขอให้ท่านกับนางมีความสุขคุณหนูแม่นมเตรียมอาหารไว้เยอะเลยจะฉลองคุณหนูท่านเป็นอะไรไปทำไมหน้าซีดเช่นนี้ล่ะไปเดินเล่นในสวนกับข้าหน่อยสิอ๋อเจ้าค่ะคุณหนูแม่นางเคียนวีข้าชอบท่านข้าแม่นางเคียนวีข้าแม่นางเคียนวีฉันท่านหมอรู้มีอะไรเหรอคือว่าข้าจะทำอะไรแม่นางเคียนวีข้าชอบท่านข้าชอบท่านจริงๆท่านหมอรู้ท่านทำอะไรอยู่นะยังมีอะไรอีกไหมมีต่อไปข้าจะดูแลท่านอย่างดีถ้าท่านอยากได้ดาวข้าก็จะเอามาให้ถ้าท่านต้องไปที่อันตรายข้าจะไปแทนถ้าท่านอยากจะออกไปท่องโลกข้าก็จะไปกับท่านด้วยทำไมข้าต้องออกไปท่องโลกด้วยข้าหมายถึงไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนข้าก็จะอยู่เคียงข้างท่านมีอีกไหมมีแน่นอนข้ารู้อยู่ความรู้สึกที่ข้ามีทำให้ท่านลำบากใจแต่ว่าข้าไม่สนข้าขอแค่ได้อยู่เคียงข้างท่านอย่างน่าไม่อายข้าก็พอใจแล้วแต่ข้าก็เป็นแค่คนเห็นแก่ตัวข้าทนดูท่านแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้ข้าอยากให้ท่านมีความสุขข้าอยากมอบความสุขให้ท่านเองดังนั้นแม่นางเคียนวีแต่งงานกับข้านะคิดว่าข้าจะแต่งงานกับท่านท่านบ้าไปแล้วหรือไงในเมื่อท่านสารภาพความรู้สึกแล้วข้าก็จะพูดตรงๆบ้างพูดตามตรงนะข้าไม่ชอบท่านเลยสักนิดไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตข้าก็ไม่มีวันชอบท่านท่านเลิกเพ้อฝันได้แล้วข้าจะไม่มีวันอยู่กับท่านแน่นอนคุณหนูรอข้าด้วย
忽然发现匆匆多年过去的承诺是谎言，时过境迁依然怀念故事的结局是擦肩，จวนตระกูลกู้ฮะโอ้คุณหนูกลับมาแล้วเหรอเจ้าคะคุณหนูได้พบผู้หญิงใหญ่หรือยังท่านพูดว่าอะไรบ้างวันนี้เป็นวันดีมาดื่มเหล้ากันเถอะเจ้าค่ะวันนี้ได้เจอท่านอ๋องไหมจิ้นอ๋องออกไปข้างนอกงั้นเรื่องของเชียนอุยพรุ่งนี้ข้าจะไปหาพระชายาแต่เข้าข้างท่านอ๋องน้อยล่ะต้องมีวิธีสิแล้วถ้าไม่มีวิธีล่ะต้องมีนะที่จริงไม่มีวิธีไหนดีกว่านี้แต่ถ้าเชียนอุยแต่งกับท่านอ๋องน้อยชีวิตนางต้องจบเฮแน่เรื่องการมั่นหมายของเราข้าจะไม่ทำให้ท่านลำบากใจข้าได้สติแล้วขอให้ท่านกับนางมีความสุขจะไปไหนตอนนางกลับไปสีหน้าไม่ค่อยดีข้าจะไปดูหน่อย ตอนนี้คุณหนูสมหวังแล้ว แม่นมจูเย่จะไปไหนกันเหรอคุณหนูมีความสุขมากขอให้เราไปเอาเหล้ามาฉลองมีความสุขหูหยินตกลงเรื่องการแต่งงานของคุณหนูกับคุณชายใหญ่คุณหนูไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้ว ไม่นะผิดปกติอ้าวเดี๋ยวอ้าวอุ้ยคุณหนูเชียนอีคุณหนูคุณหนูไปตามหมอมาส่งคนมาที่นี่เร็วคุณชายเย็นซีคุณชายเย็นซีไปคุยกับคุณหนูหน่อยเจ้าค่ะได้โปรดเถอะมีเรื่องอะไรที่แก้ไม่ได้งั้นเหรอคุณหนูทำไมถึงโง่เขลานะข้าเห็นท่านตั้งแต่เล็กจนโตนี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าคะแม่นมปล่อยให้นางพักผ่อนก่อนเถอะนะเจ้ามาช่วยข้าไว้ทำไมปล่อยข้าไปอย่างสงบเถอะนะอย่างน้อยข้านั้นในใจของทุกคนก็ยังคงงดงามท่านพี่เชียนอีท่านคิดแบบนั้นได้ยังไงมีชีวิตดีกว่านะข้าไม่อยากแต่งงานกับท่านอ๋องน้อยข้าไม่อยากใช้ชีวิตราวสุนัขคอยเอาใจนายอ้อนวอนขอความรักจากเขาคุณชายเหยียนซีข้าจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้กับท่านได้ยังไงช่างเถอะ
แม่นมข้าไม่อยากจะสร้างปัญหาให้เขาอีกต่อไปแล้วงานแต่งฮูหยินรับปากแล้วคุณชายเหยียนซีเขาก็ควรทำตามสิถ้าไม่ใช่เพราะคุณหนูไปงานรวมกวีนั่นเพื่อเขาท่านก็คงไม่ต้องเจอเรื่องเช่นนี้ตอนนี้เมื่อคุณหนูเจอปัญหาเขานิ่งดูได้ได้ยังไงกันถ้าแต่งกันแล้วไปไม่รอดก็ค่อยหย่ากันก็ได้นี่นาแม่นมข้าไปงานรวมกวีเพราะความต้องการของข้าเองข้าไม่เคยหวังอะไรจากท่านพี่เหยียนซีแล้วอีกอย่างเขาก็เคยช่วยข้าไว้โชคชะตาของข้าไม่ดีเองข้าโทษใครไม่ได้หรอกถูกแม่นมพูดถูกท่านพี่ควรช่วยให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ท่านย่ากล่อมเขาไม่ได้ข้าก็จะไปเองคุณหนูหวานแม่นมคือคุณชายท่านโปรดรอตรงนี้ก่อนเขาจะไปดูว่าคุณหนูสะดวกหรือไม่คุณหนูคุณชายใหญ่มาเจ้าค่ะท่านพี่ชินอุยท่านไม่ต้องห่วงนะข้าจะไปกล่อมท่านพี่เองท่านพี่คงไม่นิ่งดูได้ปล่อยให้ท่านแต่งกับคนเลวหรอกขอบคุณขอบคุณคุณหนูหวานออกไปข้าเอาขนมที่ท่านชอบมาให้ข้าทำให้เป็นพิเศษเลยนะอร่อยสุดๆจะไม่ไปข้าไปเองทำอะไรนะออกไปไม่มีทางข้าเป็นกระรอกน้อยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีต้นสนกระรอกพูดแบบนี้ไม่ได้ข้างนอกมีต้นไม้เยอะแยะจะไปไหนก็ไปจะไปสิต้นสนมีเยอะแยะแต่ข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเท่านั้นสุเสียวบานไม่กลัวว่าจะกลายเป็นจริงเหรอฮะถึงตอนนั้นข้าคงครองคู่กับเชียนอีจะคงหมดหวังข้าสวยน่ารักขนาดนี้ท่านตัดใจจากข้าไม่ลงหรอกข้าไม่มีอารมณ์มาล้อเล่นนะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กข้าก็ไม่ได้ล้อเล่นเหมือนกันท่านก็แค่จัดงานแต่งปลอมๆแต่งแล้วก็อย่าทันทีวันเดียวก็ห้ามรอหลังคำนับฟ้าดินก็เป็นสามีนางแล้วต้องให้เจ้าเห็นด้วยข้าก็ทำไม่ได้กูเหยียนซีคิดว่าแค่คำนับ3ครั้งก็มีความหมายแล้วเหรอแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เพราะคู่รักจะต้องให้คำมั่นชั่วชีวิตต่อกันน่ะแต่ถ้าพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้รักกันมันก็แค่พิธีการเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดแต่สำหรับคนอื่นแล้วข้าไม่เชื่อใจคนอื่นแต่ข้าเชื่อใจท่านถึงท่านจะไม่ชอบเชียนอุ่ยแต่อาการของท่านย่าล่ะถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำยังไงและถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะยังได้อยู่ด้วยกันอีกเหรอในบางครั้งข้าก็อยากถักกระเป๋าสักใบไม่ต้องใหญ่มากแค่พอดีตัวท่านก็พอในค่ำคืนที่มืดมิดข้าจะไปขโมยท่านแล้วเราก็ท่องไปสุดขอบฟ้าจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอ่ะงั้นข้าก็จะจัดงานและแต่งกันปลอมๆเสร็จแล้วก็หย่าไม่มัวลีลาเมื่อข้าแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วข้าจะพาเจ้าไปสุดขอบฟ้าตกลงไหมงั้นเราควรมาตั้งกฎกันห้ามจับมือห้ามกอดกันและห้ามใกล้ชิดกันเด็ดขาดจะมองดูด้วยความเอ็นดูก็ไม่ได้ข้าจะลองคิดดูสัญญาแล้วนะยังไม่สัญญาสักหน่อยไม่ท่านสัญญาแล้วท่านหมอรู้ได้ยินเรื่องของคุณหนูเลยส่งชาบำรุงมาให้เจ้าค่ะเจ้ารู้ไหมทำไมวันนี้ข้าถึงพูดแบบนั้นกับท่านหมอรู้ข้าแค่อยากให้เขาตัดใจข้ารู้ว่าการชอบใครข้างเดียวมันเจ็บปวดขนาดไหนแถมยังทรมานไม่มีใครสมควรรักใครอย่างต่ำต้อยแบบนั้นที่ข้ารู้สึกกับพี่เหยียนซีก็เป็นเช่นนั้นข้าถึงไม่อยากให้ท่านหมอรู้ต้องมาเจ็บปวดแบบข้าไงล่ะถ้ามียาที่ใช้ลืมความรักได้ก็ดีสินะข้าจะได้ไม่ต้องคิดถึงพี่เหยียนซีอีกนะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดมากนะอ
วานเอ๋อพี่ชายเจ้าตกลงแต่งกับเชียนอุ่ยแล้วพี่สะใภ้เจ้าเดินทางมาไกลในหลินอ่านนี้เราเป็นครอบครัวเดียวของนางต่อไปเจ้าต้องปฏิบัติกับนางดีๆนะท่านย่าหวานเอ๋อน้ำใจของพวกท่านข้าจะจำเอาไว้ในใจหวานเหอเอาของเข้ามาเชียนวีตอนที่ย่าแต่งเข้าตระกูลกู้แม่สามีเป็นคนมอบให้ย่าตอนนี้เจ้ากำลังจะแต่งเข้าย่าจะมอบให้กับเจ้านะมาย่าจะลองให้เจ้าดูหน่อยสวยมากเลย นี่รับไปสิอ่ะขอบคุณท่านย่า ท่านย่า ทำไมไม่ให้ของดีๆกับข้าบ้างล่ะโธ่เอ้ยมันก็แค่เครื่องประดับเองถ้าหวานเอ๋อแต่งงานย่าจะเตรียมของดีๆให้เหมือนกันนะจริงเหรออย่าเคยโกหกเจ้าเหรอรอเหยียนซีกับเชียนอีแต่งกันเสร็จแล้วข้าจะหาคู่ดีๆให้กับเจ้าเองเป็นเรื่องมงคลคู่ไงไม่ต้องเจ้าค่ะเหยียนซีกลับมาแล้วเหรอดูเจ้าจะมีครอบครัวของตัวเองแล้วนะแต่ยังทำตัวเป็นเด็กอยู่ได้ถึงจะรักน้องสาวแต่จะห้ามนางแต่งงานไม่ได้นะโธ่เอ้ยแต่จะว่าไปก่อนนะย่าก็ทนเห็นนางแต่งกับคนอื่นไม่ได้ตั้งแต่นางมาอยู่ในจวนของเราก็มีชีวิตชีวาทุกวันเลยไม่ใช่หรอกมั้งก็เรื่องวุ่นวายทุกวันถ้าท่านพี่เลิกขู่ข้าจวนคงสงบสุขจะหาว่าข้าเป็นหมาเหรอโธ่พอแล้วแม่ท่านย่าท่านดูนางสิใครจะอยากแต่งกับนางแล้วเจ้าคิดว่ายังไงล่ะคนอบรมนางอีก 2-3 ปีแต่งออกไปจะได้ไม่ทำขายหน้าโธ่หญิงสาวให้รอนานไม่ได้อบรมไม่กี่ปีนางก็แก่แล้วพูดเรื่องนี้แล้วงานแต่งของน้องหวานเอ๋อคงต้องวางแผนดีๆเราควรจะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะคุยเรื่องนี้ต้องสืบประวัติว่าที่สามีนางให้ละเอียดเลยแล้วเจ้าคิดว่าจะหาสามีแบบไหนให้หวานเอ๋อล่ะอย่างแรกเลยเขาต้องรวยไม่ทำให้หวานเอ๋อลำบากน้องหวานเอ๋อดื้อสนมากสามีนางต้องเป็นผู้ใหญ่แถมน้องหวานเอ๋อยังปากร้ายสามีนางต้องฉลาดถึงจะคุมนางได้ส่วนหน้าตาของเขาแค่พอดูได้ก็พอไม่ควรดูดีมาก ฟังดูแล้วก็ไม่เลวนะติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคนแบบนั้นน่ะบนโลกนี้หายากเกินไปท่านย่า พี่เยียนซีเขาไม่ได้หาสามีให้หวานเอ๋อแต่กำลังหาน้องชายฝาแฝดของตัวเองกระมังจวนตระกูลกู้โถงใจฝูคุณชายรองคุณชายรองในที่สุดท่านก็กลับมาช่วงนี้ท่านอยู่กับกลุ่มชื่อจุ๋ยท่านไปอยู่แค่2วันก็พวกนี้อะไรกันใครแต่งงานเหรอใช่ขอรับคุณชายอยากจะแต่งงานถ้าพี่จะแต่งงานกับใครไม่ได้เจอกันหลายวันพอเจอก็ถามแบบนี้ถามก็ถามเถอะถามด้วยไปหน้าบึ้งด้วยอ๋อเดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจตายกันพอดีหรอกคนที่ไม่รู้เรื่องคงคิดว่าท่านถูกแย่งเจ้าสาวไปพวกเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ทำไมจู่ๆถึงแต่งล่ะท่านอ่องน้อยนั่นบังคับเชียนอุ่ยแต่งงานด้วยพี่ใหญ่แค่จะช่วยนางพวกเขาจะหย่ากันหลังแต่งงานอ๋อนี่ห้ามบอกใครเรื่องนี้นะที่แท้ก็เป็นแบบนี้ว่าแต่ช่วงนี้ท่านหายไปไหนอ่ะถามหยวนช่วงแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมบอกข้ามาวันนี้ก็เพื่อบอกเจ้าเรื่องนี้แหละเจ้าก็รู้ตระกูลกู้รับข้ามาเลี้ยงพอแม่ข้าทำเรื่องพวกนี้ลงไปข้าคิดว่าข้าไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่ในใจข้าก็อึดอัดด้วยดังนั้นในเมื่อทุกอย่างจบแล้วข้าเลยจะย้ายออกแล้วท่านจะทำยังไงต่อไปล่ะข้าสัญญากับอาจารย์ว่าข้าจะเข้ากลุ่มนกยูงแล้วไปอยู่ข้างนอกน่ะจะไม่อยู่ที่จวนกู้แล้วเหรอทำไมล่ะอิจฉาที่ข้าเป็นอิสระหรือว่าคิดถึงข้าล่ะใช่ข้าคิดถึงท่านแต่ไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ง่ายเหมือนอยู่ในจวนตัวท่านคนเดียวไม่มีคนรับใช้จะปรับตัวได้เหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะข้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่เรือนใหญ่ได้ก็นอนกองฟางได้
หาอะไรเหรอฤดูหนาวมันหนาวเตาอุ่นมืออันเนี้ยท่านเอาไปด้วยมือจะได้อุ่นอ๋อเมารูอิงเพื่อยาข้ามาใช้รักษาบาดแผลเล็กน้อยได้ท่านก็เอาไปด้วยนะอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวถ้ามีใครมารังแกใช้ตีเขาท่านต้องเอาไปด้วยนะอันนี้นี่ไงนี่เป็นตุ๊กตาที่ท่านให้ข้าเอาไว้ดูตอนคิดถึงรู้อะไรไหมของพวกนี้เข้าไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าเจ้าเป็นห่วงข้านักทำไมไม่ไปกับข้าล่ะให้ไปกับท่านงั้นเหรอใช่งั้นท่านต้องแย่แล้วล่ะเชิญน่ะง่ายแต่ไล่น่ะยากไม่กลัวข้าเป็นตัวถ่วงงั้นเหรอไหนข้าดูสิที่จริงข้าก็ไม่ติดอะไรเลยไม่มีอะไรหรอกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าไม่ต้องการอะไรถ้าข้าเก็บบ้านเสร็จแล้วเจ้าก็มาเยี่ยมสิงั้นต่อไปเราจะได้เจอกันบ่อยๆไหมข้าแค่จะย้ายออกไม่ได้ตายจากกันทำไมจะไม่ได้เจอล่ะงั้นก็ได้ถึงตอนนั้นถ้าข้าไปบ้านท่านข้าจะเอาของพวกนี้ไปให้นะเจ้านี่แต่ข้าพูดจริงๆนะถ้าเจ้าไม่ยอมไปกับข้าเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นท่านพี่ตีเชียนได้ยินว่าเจ้าจะไปขอรับข้ารู้อยู่แล้วว่าหยวนชวงต้องปากสว่างข้าเห็นเขาตอนขนสัมภาระให้ข้าไปส่งนะเอองั้นข้าจะไปส่งด้วยกลับห้องเจ้าไปผู้ชายคุยกันไม่ใช่ธุระของเจ้าอ๋อข้าจะคุยกับท่านพี่หน่อยเจ้ากลับไปได้ละอ๋อพอเก็บบ้านเสร็จแล้วต้องบอกข้าด้วยนะทำไมพูดมากจังกลับไปได้แล้วปะไปเถอะตัดสินใจดีแล้วเหรอท่านคงไม่ได้ห้ามข้าใช่ไหมไม่ใช่หรอกนิสัยเจ้าข้ารู้ดีตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนงั้นท่านก็ส่งสัมภาระมาให้ข้าสิเวลาอยู่ข้างนอกคนเดียวหากเจออุปสรรคอะไรอย่าลืมนี่คือบ้านของเจ้าเสมอก่อนไปข้ายังมีเรื่องนึงที่ยังกังวลว่ามาสิในเมื่อท่านจับมือนางแล้วต้องปกป้องนางให้ดีนะไม่ต้องมาเตือนข้าหรอข้าไม่ได้เตือนข้าแค่จะบอกว่าหากท่านทำนางเสียใจอีกข้าจะไม่ปล่อยนางไปอีกข้าไม่ให้โอกาสนั้นเจ้าหรอกไปละโชคดีเลิกซ่อนได้แล้วออกมาถ้าคราวหน้าแอบตามใครอีกเปลี่ยนชุดที่คล่องตัวหน่อยนะพูดมาทำไมต้องหลบซ่อนแอบอยู่ตรงนั้นพูดเหมือนข้าเป็นพวกสอดรู้เลยข้าแค่สงสัยว่าผู้ชายคุยกันเรื่องอะไรแต่ข้ายืนไกลไปได้ยินไม่ชัดทำไมอ่ะไม่บอกข้าหน่อยเหรออยากรู้จริงเหรอมานี่แล้วข้าจะบอกให้ฮะใกล้อีกฝันไปเถอะท่านนี่ก็ยินสิท่านบอกข้ามาเถอะไม่แต่ท่านเพิ่งสัญญากับข้านี่หยุดนะนี ในที่สุดก็เสร็จสักทีจีเชียนอ
าสายแล้วสวนสวยจังเลยท่านทำเองนั่นเหรอข้าเตรียมไว้อย่าให้เจ้าประหลาดใจมาสินั่งลงชอบที่นี่ไหมชอบสิชอบมากเลยงั้นเจ้าอยากเป็นนายหญิงของบ้านไหมข้าอยากจวนตระกูลกู้โถงใจฝูคุณหนูในวันแต่งงานทำไมหน้าท่านไม่มีรอยยิ้มเลยเจ้าคะอาจเพราะช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายและข้ายังตั้งสติไม่ทันน่ะสวยไหมเจ้าคะท่านวาดคิ้วสวยอยู่แล้วล่ะข้าไม่เชื่อบนโลกนี้จะมียาที่ข้าทำไม่ได้โอ้ข้าพลาดอะไรไปนะข้าทำได้แล้วข้าทำได้แล้วในที่สุดข้าก็ทำได้ข้าทำได้แล้วข้าทำไมพวกเจ้าใส่ชุดสีแดงอะพวกเจ้ารู้ว่าข้าปรุงยาสำเร็จแล้วจะมาฉลองใช่ไหมขอบคุณข้าขอบคุณน้องสาวทั้งสองมากอันนี้สาวนี่น้องสาวทั้งสองทำไมข้างนอกเสียงดังจังเลยเสียงเหมือนหมอหรูเลยอะพวกเจ้าให้ข้าเข้าไปเถอะขอร้องละท่านหมอรู้เข้าไปตอนนี้ไม่ได้รีบโปรดเธอท่านกลับไปก่อนคุณหนูบอกว่าให้หมอรู้เข้ามาเชิญเชิญวีพวกท่านออกไปกันก่อนเถอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีใครแล้วมีอะไรก็พูดมาเถอะข้าเอานี่มาให้ท่านนี่คืออะไรเหรออย่าลืมรักท่านได้ยินทั้งหมดเหรอข้าวันนั้นข้าได้ยินว่าท่านเกิดเรื่องข้ากลัวว่าจือเย่จะดูแลท่านไม่ได้แล้วท่านจะคิดสั้นอีกข้าก็เลยแอบมาดูท่านท่านบอกอยากได้ยาลืมรักข้ากลับไปค้นคว้าอยู่หลายวันทดลองทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านจะแต่งงานแล้วในเมื่อท่านได้ยินหมดแล้วก็น่าจะรู้ว่าคนในใจของข้าไม่ใช่ท่านสิ่งนี้ข้าไม่ต้องใช้หรอกท่านเอาคืนไปซะข้างั้นงั้นท่านสาบานสิว่าในใจท่านไม่มีข้าเลยสาบาน
ท่านหมอรู้สบานสิถ้าท่านมีใจให้ข้าแม้แต่นิดเดียวขอให้ไม่มีความสุขแต่งแล้วต้องหย่าได้ข้าสาบานต่อสวรรค์หากข้าเฉิงเฉวียนอี่มีใจให้ท่านขอให้ไม่มีความสุขแต่งแล้วต้องหย่าพอใจหรือยังได้ได้ถ้างั้นขอให้มีความสุขแก่เท่าไปด้วยกันมีลูกเยอะคุณหนูรีบช่วยข้าแต่งตัวเถอะอย่าให้พลาดเรื่องดีนายเจ้าค่ะWhen I'm gone, my heart is far away.